ครับพี่ตั้งแต่ประกาศขายผมก็ยังมีจะมีคุณปีเตอร์คนฝรั่งเศสที่หลังบอกพอพบแล้วว่าไม่เนี่ยถูกกอนะครับถูกกอจากทุกจริงๆต้องคนนี้ครับเป็นมือสองอะนะคะจากการโพสต์โฆษณาในวันทูคาซึ่งวันนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเลขไม้นะวันนั้นเนี่ยคือตกประมาณ 60,000 ไม้ด้วยราคา1ล้าน1ล้าน5แสนโดยประมาณนะคะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ตกลงกันด้วยจบที่ราคา1ล้าน4แสนกว่าบาทแล้วเราก็ได้รถออกมานะคะแล้วครั้งแรกที่เรารับรถมาเลยเนี่ยรถมีปัญหาก็คือดับที่มอเตอร์เวย์บ้านเราอยู่ที่ชลบุรีขับกลับมาแล้วก็ดับที่มอเตอร์เวย์แล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาค่ะคือเราเริ่มติดต่อเจรจาซื้อขายตั้งแต่เดือนมีนาแต่ว่ารถใช้ได้จริงเนี่ยช่วงประมาณพฤษภาหลังจากที่มีการบอกว่าโอเคเราตกลงว่าเราจะซื้อและเราวางไม่จำไปแล้ว 650,000 พร้อมกับค่าประกันเงินประกันด้วยเงินประกันตอนนั้นอยู่ประมาณ 60,000 กว่าบาทสำหรับรถคันนี้นะคะแล้วก็เราได้รถรับรถกลับมาเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเราคิดว่ามันใช้ได้แล้วแหละเขาก็การันตีว่าใช้ได้แต่ว่าพอมันเกิดเสียหายอย่างเงี้ยเราก็ติดต่อกลับไปที่ดีลเลอร์อีกทีนึงดีลเลอร์ก็มารับรถแล้วก็เอากลับไปซ่อมแล้วก็เป็นอยู่อย่างเงี้ย 2-3 ครั้งเราติดต่อซื้อจากใครคะบริษัทไทยยงตะกรรมค่ะใครเป็นคนซื้อจากใครก่อนจากไหนจากทางคุณจารึกจารึกจำตระกูลชื่ออะไรครับจำนามสกุลไม่ได้เจจะติดต่อซื้อขายกับทางคุณคนนี้จากนั้นเนี่ยทางคุณจารึกก็นำพาเรานะคะไปที่บริษัทนี้ซึ่งก็มีทางเหมือนเป็นเจ้าของอีกท่านหนึ่งในการทำหนังสือสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆแต่ทางคุณจารึกก็อยู่กับเราด้วยจนกระทั่งการซื้อขายจบอะค่ะอันนี้เราได้จับข้อหาอะไรมาครับก็จากเขาก็มาพบผมครับในฐานะที่เป็นทนายความนะครับผมก็ตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่บ้านที่ชลบุรีก็มีปัญหาที่มอเตอร์เวย์เลยแล้วได้ออกมาเลยฮะปัญหาคือมันจากว่าที่สเปรสทามเป็นบริษัทของดีลเลอร์ที่ชลบุรีในยุติในแต่ไทย break first time and then I say I want to get back and then they don't want to get back รถดับที่มอเตอร์เวย์ใช่นะแล้วเราก็เอารถลากอะค่ะแล้ว DM รุ่นนี้มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ถ้าตอนที่มันดับก็ต้องใช้รถลากอะค่ะเอาลากขึ้นรถลากแล้วก็เอากลับที่ชลบุรีแล้วก็แจ้งดีลเลอร์บอกว่าเนี่ยรถมีปัญหาคุณบอกว่าเอ้ยรถเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่การรับมารับรถที่นี่ใช่ไหมมารับรถที่ชลบุรีอ๋อแล้วก็เอากลับไปแล้วก็เนี่ยเป็นเหมือนเดิมใช่เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วท่านสุดท้ายไปเช็คที่ไหนแต่นั้นมาทราบได้ยังไงว่าไมค์กับไมค์ที่ประกาศขายกับไมค์ที่อยู่ในรถยนต์นั้นไม่ตรงกันที่คุณจะทราบได้ยังไงเราเข้า BA เข้าที่ใหญ่ใช่ไหมใช่ผมใหญ่เลยใช่แล้วก็ทางช่างอะค่ะเขาก็เหมือนเข้าไปเจาะคือ BA มันจะมีเหมือน black box ใช่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนมันรันในอันเนี้ยว่าเฮ้ยล่าสุดรอบสุดท้ายที่เช็คในศูนย์เนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าโลแล้วมันไม่ใช่ตามที่หน้าไมค์ที่เขาประกาศขายทางหลายหมื่นก็ใช่60,000 65,000 200,000กว่านะไม่ใช่หมายถึงตอนที่เขาประกาศขายกิโลเมตร250 miles yes. so it's 400,000 miles the time when they put the advertise in one two car is like 60,000 could not remember but the real is like 200 PM number is mileage our number is kilometer soWhen we buy, it's 70,000 kilometers. But when real kilometers, it's 400,000. 2,000... 2,011. 2,011. Hey,